สวัสดีครับก็ต้อนรับสู่ Weather Brief กับผมธนงค์ขันทองครับนาเรียดาริโอ CEO ของ Bridgewater Associates นะครับซึ่งเป็น Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีแผนนะครับที่จะตั้งกองทุนจีนนะครับ CNBC รายงานว่านาเรียดาริโอนะครับวางแผนนะครับที่จะตั้งกองทุนจีนมูลค่า 3,000 ล้านหยวนนะครับหรือว่าคิดเป็น US Dollar อยู่ที่ 468.8 ล้านเหรียญรายงานนี้นะครับออกมาหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับมีการประชุมสมิตและผลออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับในเชิงบวกนะครับแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้ตกลงอะไรกันอย่างเป็นรูปธรรมก็ตามทีนะครับBridgewater Associates ตอนนี้นะครับมีทรัพย์สินนะครับภายใต้การบริหาร 223,000 ล้านเหรียญ นะครับและลูกค้า 59% นะครับไม่ใช่เป็นคนอเมริกันนะครับเป็นลูกค้าต่างประเทศนะครับการตั้งกองทุนจีนครั้งนี้ของ Bridgewater Associates นะครับจะทำผ่านบริษัทในเครือนะครับชื่อว่า Bridgewater China Investment Management นายเรดาริโอนะครับเป็นนักการเงินของสหรัฐที่เวลาพูดถึงประเทศจีนนะครับค่อนข้างจะพูดในแง่ที่ดีนะครับต่างจากผู้บริหารทางด้านการเงินอื่นๆนะครับที่มองจีนไม่ค่อยจะดีครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คุณธบุญหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟาร์มไม่เป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ